กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะมีโชคมีลาภนะหรือว่าขอพรเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกการที่บริษัท CJB ได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยและก็ต้องบอกว่านะคะในส่วนของจุดเด่นนะคะเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนานี้นะคะด้านในค่ะทำด้วยโลหะส่วนด้านนอกที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% ที่สำคัญเลยนะคะก็ดั้งลอยอยู่ในอากาศและหมุนอยู่ตลอดเวลาซึ่งในส่วนของการบูชานะหรือว่าในเรื่องของการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยนะคะก็เป็นการขอพรเพื่อช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวให้มีโชคมีลาภนะคะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะที่สำคัญเลยนะใครที่อยากจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาความสุขความสมหวังเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาได้ค่ะซึ่งใครที่สนใจนะคะเรามีจำนวนจำกัดเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากปกติราคา 9,999 บาทพิเศษค่ะลดเหลือเพียง 3,999 บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันอย่าลืมนะคะสิ่งสำคัญนั้นคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งบอกด้วยนะคะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่างน้อยเลยก็เป็นการรีเช็คตัวเองค่ะว่าวันที่เราเกิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเอาล่ะมาในส่วนของ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณพิรมนะคะ28มิถุนายน2517เวลาเกิดประมาณบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงวันเสาร์นะถามเรื่องของการงานสุขภาพครอบครัวการเงินแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นเหนื่อยมาก28มิถุนายน2517เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณพิรมตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกจรินนะคะเกิดวันที่1ธันวาคม2497นะคะเวลาเกิด4ทุ่มครึ่งพุธกลางคืนครับถามว่าจำนองที่บ้านกับเพื่อนหญิงจะถ่ายคืนได้ไหมมีปัญหาหรือเปล่าถ้าช่วงระยะเวลาในการถ่ายถอนคืนนะครับเป็นในช่วงอายุย่าง62ก็ไม่น่าจะติดขัดหรือมีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับส่วนในเรื่องของทะเบียนรถเนี่ย3446อันนี้ดีทั้งคู่หน้าคู่หลังเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติแล้วก็คู่ธาตุน้ำส่วนเบอร์โทร24ก็เป็นคู่มิตร SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชัย12เมษายน2504เวลาเกิด4ทุ่มกว่าค่ะเป็นพุธกลางคืนนะคะถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภงานผมใช้คำว่าเหนื่อยและจะเป็นลักษณะเหนื่อยใจนะครับแต่ว่าปัจจัยบวกหรือว่าสิ่งดีๆช่วงอายุย่าง55นี้ในเรื่องของงานถ้าคุณมีลูกน้องบริวารคุณจะได้ลาภผลจากเขาเหล่านั้นหรือถ้าเป็นการทำงานลักษณะที่ค่อนข้างจะเอกเทศนะเป็นพวกเฉพาะทางไม่ได้มีลูกทีมบริวารเนี่ยก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยอาจจะต้องออกแรงมากหน่อยนะครับส่วนในเรื่องของการเงินสภาพคล่องปีนี้ปีจอนี้ก็ยังพอมีเงินหมุนเวียนนะครับเงินทองมีให้จับนะไม่ขาดมือแต่หลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง56ถ้ามีปัญหาภาระหนี้อยู่สภาพคล่องจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีเกณฑ์สมหวังในแง่ของการทำธุรกรรมทางการเงินครับ SMS ต่อมาค่ะคุณซีนะคะ3เมษายน2537ค่ะเวลาเกิดตี 5:59 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์จะหมดเคราะห์ตอนไหนถามการเงินการงานแล้วก็ความรักฟังให้ดีนะครับมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะในช่วงอายุย่าง22 1เลยนะครับช่วงย่าง22นี่ท่องไว้ให้ขึ้นใจนะพยายามอย่าสร้างศัตรูไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเรานะครับปีนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องคนมันส่งผลเยอะ2เรื่องที่จะเตือนก็เป็นในแง่ของสภาพคล่องถ้าไม่ได้มีภาระหนี้สินอยู่ระวังจะเกิดและ3ปีนี้เน้นกลุ่มสุขภาพ2ทางนะครับพวกทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจแต่เรื่องราวดีๆนะครับในช่วงย่าง22ที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานทำการปีนี้คุณจะได้งานถ้าคุณทำงานอยู่แล้วก็มีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้นแต่ในทางกลับกันเกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะดีและด้วยพื้นชะตานี้ของคุณซีเนี่ยเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันดีที่สุด
ช่วงนี้หมั่นนะครับทำทางกับเด็กเล็กอาจจะเป็นโรงพยาบาลเด็กหรือเด็กที่ด้อยโอกาสก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่27กันยายน2536ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:34 นาทีวันจันทร์มีปัญหาเรื่องของครอบครัวแล้วก็ถามเรื่องลักษณะเนื้อคู่ด้วยความจริงสิ่งที่กำลังจะบอกกล่าวเนี่ยไม่อยากจะให้ยึดถือว่าถ้าผมบอกแล้วเกิดไม่ตรงกับคนที่คบหาอยู่แล้วจะถือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจไม่อยากให้มองอย่างนั้นนะครับถ้าลักษณะถ้าคำว่าปัญหาครอบครัวหมายถึงคนรักนะอันนี้กรณีแรกถ้าคุณมีคู่อยู่ปีนี้เกณฑ์ความรักเป็นอุตสาหะนะก็ต้องบอกว่ามันเหนื่อยเบื่อนะครับอยู่กันแล้วร้อนปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักจะยืดเยื้อและไม่จบนะแต่ถึงอย่างไรหนีไม่พ้นฮะยังมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องในทางกลับกันถ้ายังโสดปีจรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าของคุณตอนนี้ย่าง22นะถ้ายังโสดเกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง24และมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่อ่อนวัยกว่าเราจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9สิงหาคม2515นะคะเวลาเกิด 6:20 นาทีพุธกลางวันถามว่าจะขายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรเช่นสบู่แชมพูเนี่ยควรทำในลักษณะไหนถึงจะดีแล้วก็น่าจะเป็นเวลาเริ่มต้นเริ่มช่วงไหนครับก็เป็นคนวันพุธกลางวันนะคือถ้าถามว่าเด่นไหมก็มีเงื่อนไขถ้าคุณจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรแน่นอนฮะถ้านำสมุนไพรเหล่านั้นมาแปรรูปมาอันนี้สมรูปและอันที่สองในแง่ของช่องทางในการจัดจำหน่ายก็อาจจะไม่ต้องเน้นในเรื่องของหน้าร้านนะครับผ่านทางโซเชียลต่างๆการขายส่งขายฝากหรือถ้าจำเป็นจะต้องมีจุดที่เป็นคอนแทคพอยต์หมายถึงว่าหน้าร้านเนี่ยก็สถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะตรอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดในห้างในมอลล์พวกนี้จึงจะสมรูปฝากอีกกลุ่มนึงที่เด่นไว้พิจารณานะครับถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำก็ถือว่าดีนะซักรีดขายเครื่องดื่มการเป็นตัวแทนในหน้าอันนี้ฝากไว้พิจารณาครับ SMS ต่อมานะคะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5ธันวาคม2512ค่ะเวลาเกิด 4:36 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องอาชีพถามเรื่องของสุขภาพการทำบุญถวายพระแล้วก็โชคลาภด้วยความจริงการทำบุญหรือให้ทานในการเสริมชะตาในแต่ละปีเนี่ยเหมือนกับเป็นการลดวิบากกรรมเพราะคนเราในแต่ละช่วงอายุย่างก็จะมีปัจจัยลบเข้ามาสัมพันธ์ถึงเปลี่ยนแปลงไปของคุณปีนี้เน้นนะครับไปบริจาคทำบุญลงศพนะจะเป็นมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งนะครับหรือแม้กระทั่งวัดใกล้บ้านที่เขาเปิดรับบริจาคก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่ดีเลยอาชีพที่เด่นที่สุด ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีนะครับสมุนไพรขายยาสถานพยาบาลเครื่องสังฆภัณฑ์หรือแม้กระทั่งการศึกษาเรื่องราวทางด้านโหราศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมานะครับเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของน้ำเครื่องดื่มเนอร์เซอรี่เด็กเล็กๆนะครับหรือแม้กระทั่งพวกซักรีดกลุ่มสุดท้ายของกินสิ่งสวยงามลองดูว่าถนัดหมวดหมู่ไหนครับทะเบียนรถนะคะ8451ค่ะพุธอันธพาลวิวาทราหูคู่ศัตรูเนี่ยทำอะไรจะติดขัดแม้คัดท้ายจะเป็นคู่มิตรก็เถอะระวังปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจแล้วก็คำพูดการเจรจาให้นำน้ำพระพุทธมนต์นะครับมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีนะแปะไปที่เลข8ส่วนอีกคันนึงก็8089อันนี้บาปประเคาะใหญ่นะราหูกับมฤตยูแปะไปที่3เลขหน้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณฤติพันธ์นะคะ15พฤศจิกายน2517เวลาเกิดบ่าย 3:30 วันศุกร์นะคะถามว่าทำงานแคชเชียร์ปั๊มน้ำมันสิ้นเดือนนี้จะถูกเลิกจ้างถ้าเปลี่ยนงานทำอะไรดีค้าขายดีไหมคะปีนี้กรรมะเป็นสีนะครับถึงยังไงตกงานก็ไม่นานหรอกนะขอให้คุณขวนขวายเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะครับวันศุกร์ช่วงย่าง41ค้าขายต้องดูว่าขายอะไรนะครับของกินไม่เอานะของกินสิ่งสวยงามไม่เด่นนะครับ
จะพูดในกลุ่มที่เด่นพิจารณาดูว่ามันใกล้เคียงกับทักษะความชำนาญของเราหรือไม่อันนี้ใช้เงินเยอะหน่อย IT นะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ดีนะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพนวดแผนโบราณก็ได้นะครับขายยาขายสมุนไพรเครื่องสังขพันธ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่องราวทางด้านโหราศาสตร์และอีกกลุ่มหนึ่งฮะอันนี้ไม่ต้องลงทุนนะก็เป็นลักษณะพวกงานขายตรงถ้าจะลงทุนก็พวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะอันนี้คือกลุ่มที่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเบอร์โทรศัพท์18ค่ะสายตาความดันระบบเลือดนะฮะราหูอาทิตย์นี่อยู่ไม่ติดที่ด้วยนะครับงานก็ไม่ค่อยนิ่งขยับเป็น19ครับเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคง SMS ต่อมาค่ะคุณจิ๊บนะคะเกิดวันที่5พฤษภาคม2527เวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันเสาร์ค่ะชีวิตเมื่อไหร่จะดีแล้วก็ถามเรื่องความรักด้วยค่ะจริงๆถ้าโดยองค์รวมอะนะกว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเนี่ยก็อาจจะต้องรอถึงช่วง40ต้นๆไปแล้วนะครับของคุณเนี่ยช่วงนี้ให้ระวังควบคุมในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหน่อยนะครับพิจารณาสิ่งต่างๆให้รอบครอบไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรคือกลัวตัดสินใจผิดนะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันในช่วงของคุณเนี่ยถ้าผ่านย่าง31ที่เพิ่งพ้นมาได้ไม่กี่วันเนี่ยนะปีนี้เรียนให้สบายใจว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ผ่านไม่ได้หรือณช่วงเวลานี้ยังเป็นโสดอยู่เกณฑ์ความรักในช่วงย่าง32นี้อยู่เฉยๆน่าจะดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณรัชพลค่ะ6ธันวาคม2523เวลาเกิดนะคะ 7:10 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ครอบครัวค่ะ6ธันวาคมนะครับ23ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องงานเงินครอบครัวตอนนี้ย่าง35ปีนี้มีโอกาสถ้าไม่ได้ตำแหน่งก็ต้องมีอะไรชื่นใจอาจจะเป็นกล่องอาจจะไม่ได้หมายถึงตัวเงินนะได้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นนะครับได้รับการยอมรับจากคนในแวดวงนะงานโดยรวมปีนี้ผมถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าจังหวะเวลาในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยรอบคอบหน่อยนะครับการเงินแต่การเงินได้รับซ้ายใจขวาของจริงและสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดคือเข้าย่าง36ครับไม่มีหนี้จะมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็จะเพิ่มพูนการทำบุญเสริมนะครับย่าง35นี้ให้คุณหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง36ไปทำฟันขูดหินปูนและก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะถามเรื่องของเลขบ้านทับ22พระจันทร์2ดวงนะดาวมี2ด้านเสมอนะครับด้านดีคือความเมตตาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเป็นคนสุภาพนุ่มนวล นะครับแต่บางครั้งจะโลเลขาดความเด็ดขาดไม่กล้าตัดสินใจส่วนรถ9650ดีทั้งคู่หน้าคู่หลังนะครับเสน่ห์และความสำเร็จมีหลักฐานความมั่นคงอีกคันหนึ่งก็6463อันนี้เป็นทั้งคู่ธาตุน้ำและคู่มิตรมีความสงบร่มเย็นนะมีคนเมตตาคนสนับสนุนครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะวิรัตค่ะคุณวิรัตเหรอฮะค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่20วันเสาร์ค่ะเดือนกันยา2512ค่ะค่ะกี่โมงคะ7โมงค่ะ8โมงวันเสาร์นะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง46นะครับจ้ะก็จะเตือนเรื่องเงินทองทองหน่อยนะครับก็ตลอดชีวิตที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปีจรปีนี้ให้ระวังปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องหลีกเลี่ยงการค้ำประกันนะครับใครมาขอหยิบขอยืมปีนี้ใจแข็งไม่เอานะมีเกณฑ์เสียทรัพย์นะครับการเงินจะเข้าทำนองเงินผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวาตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าครับแฟนทำงานแล้วเหมาเลี้ยงหลานอยู่ค่ะแฟนทำเราไม่ได้ทำใช่ไหมฮะถ้าไม่ได้ทำถ้าไม่ได้ทำก็จะไม่ได้เตือนในเรื่องของงานคือถ้าเกิดทำงานจะเตือนให้ระวังปัญหาพวกงานเอกสารจะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรทำประกันไอ้นั่นออมสินแต่เขาหนีไปเขายังไม่ได้ส่งใบอะไรมาแต่รู้ว่าเขาหนีไปทำมีอะไรไหมคะทำประกันออมสินคือทำให้เขาค่ะค้ำประกันใช่ไหมก็เมื่อกี้เพิ่งเตือนหยกๆนะครับ
ว่าโดยดวงเนี่ยจำไว้เลยนะแล้วก็ช่วงย่าง46เนี่ยให้หลีกเลี่ยงไงการค้ำประกันการให้คนขอหยิบขอยืมและตลอดชีวิตจะเป็นแบบนี้นะก็ถามว่าโอกาสจะได้คืนหรือว่าตามได้หรือเปล่าก็ให้ทำใจนะครับแล้วก็การทำบุญเสริมย่าง46เนี่ยนะให้ทางคุณวิรัตซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะไปถวายพระสงฆ์นะโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี่แหละท่านต้องใช้เยอะนะครับสุขภาพค่ะอาจารย์สุขภาพของคุณฝากเช็คพวกนี้หน่อยนะพวกสายตาความดันนะครับแล้วก็พวกระบบเลือดกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเน้นๆนะพวกช่องปากนะครับแล้วก็อาจจะในเรื่องของปวดศีรษะเรื้อรังต่อเนื่องพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นปัญหาในระยะยาวพวกไขข้อกระดูกจะเป็นลักษณะตามวัยมากกว่าค่ะอาจารย์ขอถามลูกสาวหน่อยค่ะเกิดค่ะเด็กเช้าวันศุกร์มันเป็นวันที่1พฤษภาคมนะคะเกิดช่วง 5:55 2535ค่ะ1พฤษภาคม35กี่โมงนะครับเป็นวันศุกร์นะคะเช้าเป็นวันศุกร์กี่โมงครับตอน5:55ค่ะ5:55 1พฤษภาคม35เนี่ยมันตรงกับวันศุกร์อยู่แล้วถูกไหมครับค่ะไอ้5:00เนี่ยแต่เช้าเป็นวันศุกร์ไงคะคุณหนูก็เลยตีเป็นวันศุกร์ไปเลยให้แกอ๋อจริงๆแล้วเกิดวันที่1วันศุกร์ไปเลยค่ะจริงๆแล้วเกิดวันที่2ใช่ไหมแต่เกิดไม่คงเป็นวันที่30มิถุนาเอ้ย30เมษายนแล้วมั้งคะเพราะว่าตอนเช้าจะเป็นวันศุกร์วันที่1นะคะใช่มั้ยคะหรือว่าเอาอย่างงี้คุณไม่ต้องตีอะไรให้ผมเอาข้อมูลจริงๆน้องเค้าเกิดวันที่เท่าไหร่เอาจริงๆเลย30พฤษภาค่ะเมื่อกี้บอกอ่ะ1พฤษภาคม35วันศุกร์จ้ะแต่บอก 5:00 5:00 ของคืนวันศุกร์ใช่มั้ยหรือ5:00ของคืนพฤหัสเช้าศุกร์คืนวันพฤหัสค่ะถ้าเขาเกิด5:00เนี่ยนะถ้าเขาเกิด5:00เขาเกิดวันที่30เมษายนจ้ะถูกไหมฮะจ้ะแล้วตามปีมันถูกหรือเปล่าคะอาจารย์คือถ้าวันที่1พฤษภาเนี่ยวันศุกร์ถูกต้องนะครับแต่ถ้า30เมษายนเนี่ยนะจ้ะ30เมษายนเนี่ยยังเป็นวันพฤหัสอยู่ดีมันไม่เกี่ยวเพราะว่ามันยังเป็นวันเดิมอยู่5:00ยังไม่ได้เลยเที่ยงคืนตกลงยังไงแน่ฮะเกิดคืนพฤหัสหรือคืนศุกร์จ้ะคือเราพฤหัสค่ะนะอย่างนี้ไม่ต้องตีวันให้ผมเพราะมันยังไม่เลยเที่ยงคืนนะครับไม่เลยลงวันเกิดให้เขาเป็นวันที่1พฤษภาไปเลยค่ะไม่ถ้าคุณจะลงวันที่1เขาต้องเกิดเลยเที่ยงคืนแต่นี่ยังไม่ได้เลยเที่ยงคืนนะจ๊ะใช่ค่ะน้องทำงานอะไรอยู่ครับอยากถามว่าไอ้คดีความของลูกมันจะชนะไหมคะยังนะฮะในช่วงย่าง24ฟังให้ดีนะครับถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสพูดคุยเจรจาให้จบภายในช่วงอายุย่าง24เนี้ยยังพอมีความเป็นไปได้เพราะว่าเข้าช่วงย่าง25ไปแล้วเกณฑ์ในเรื่องของคดีความถือว่าเสียเลยครับเด้อใช่ครับก็ทนายเขาบอกว่าจะเสร็จแล้วเขาขอเงินเพิ่มอีกเขาว่าจะเสร็จแล้วเขาว่าได้ก็อย่างที่ผมบอกไงพยายามปิดให้ได้ภายในช่วงย่าง24นี้ย่าง24เนี่ยก็จะครอบคลุมจนถึงช่วงต้นปีหน้าถ้าช่วงนี้ยังพอเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่จบในช่วงปีนี้ลำบากนะก็ของเขานี่เน้นพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นห่วงพวกลำไส้นะท้องไส้อาจจะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับจ้ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสมฤทัย5พฤศจิกายน2533นะคะเวลาเกิดเที่ยง42นาทีวันจันทร์ความรักจะได้แต่งงานตอนไหนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำงานขายของในเฟซน่าจะเป็น Facebook นะจะมีเงินเก็บแบบคนอื่นหรือเปล่าจริงๆถ้าช่วงนี้ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจก็ดีนะครับถึงจะมีการคบหาอยู่ก็ตามนะหรือถ้ายังโสดก็ว่าไปเกณฑ์ความรักจะลงตัวอย่างจริงจังนะครับในช่วงอายุย่าง26นะตอนนี้ย่าง25เลยไม่กี่เดือนฉะนั้นย่าง26เนี่ยคือการแต่งงานไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตคู่นะครับแต่ว่าในช่วงย่าง26เนี่ยได้เจอถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัว
และในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาไม่ค่อยดีนะแยกส่วนกันแต่ปีจรเนี่ยจะได้เจอและถ้าจะให้สมรูปถ้าคุณคบหากับคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศและรูปแบบการใช้ชีวิตมีระยะห่างอันเนี้ยจะยั่งยืนกว่าขายของในเฟซจะรวยเหมือนคนอื่นไหมขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ขายแต่ส่วนใหญ่ในเฟซที่ผมเห็นนะครีมน้ำหอมเสื้อผ้าเครื่องประดับของคุณเนี่ยต้องเป็นกลุ่มนี้นะครับเพียงแต่ว่าปีจรนี้ยังไม่อยากให้ลงทุนนะถ้าคุณยังไม่ได้ทำของคุณคือทำได้เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามแต่ปีจรนี้ไม่ให้ลงทุนรอให้เข้าช่วงเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะเอาความจริงย่าง20ถ้าทำแล้วย่าง26ให้ระวังถ้ายังไม่ทำให้เลยผ่านย่าง26ไปก่อนค่อยลงทุนครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันนะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่ต้องแปลงวันมานะคะขอเป็นข้อมูลสากลพักกันสักครู่ค่ะ